军团和国父自复合之后便开始在各种场合秀恩爱，无论是公开场合还是私底下两人花式秀恩爱的日常，让粉丝们甜到齁。团曾经在某采访中提到，说自己已经做好了结婚的准备，只需要等待对方来求婚就好了。对此国父也回应称，自己也是已经准备好，等所有事情步入正轨，一切就绪的话，结婚就是水到渠成的事。另外，此前团在网上晒出自己的性感写真照，为此国父表态说，作为男友还是会有些醋意，但也非常理解这只是他的工作而已。ก็อยากแต่งแต่ว่าคือบางครั้งเนี่ยในเรื่องการแต่งงานมันเป็นเรื่องของอะไรหลายๆอย่างที่อาจจะแบบมีปัจจัยอื่นๆที่มาสร้างความพร้อมให้เราก่อนอะไรเงี้ยก็พยายามทำให้พร้อมให้เร็วที่สุดอะไรเงี้ยก็เนี่ยครับผมก็เลือกคนนี้แล้วล่ะครับผมก็ห่วงอะไรอย่างงี้ก็เป็นใครใครก็ห่วงครับเรายอมตามที่นั้นเขาไม่ชอบไม่ยอมก็ตามบ้างค่ะเพราะว่าขวัญมีพี่เขาเราก็ต้องให้เกียรติเป็นบางงานอะไรเงี้ยแต่เราก็แบบไม่ได้เป็นผ้าพับเรียบร้อยเอาไว้อย่างนั้นก็ต้องมีนิดหน่อยออกนอกลู่นอกทางไปบ้างแต่ไม่นอกใจนะ